9ราชบุรีเกมณบัดนี ขอขอบคุณคุณอารันต์บุญชัยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ให้เกียรติมาเป็นประธานปิดงานและให้โอวาทในพิธีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมส์และลำดับถัดไปเป็นพิธีเชิญธงการแข่งขันธงการกีฬาแห่งประเทศไทยและธงประจำจังหวัดราชบุรีลงจากยอดเสาขอเชิญเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทั้งหมดในสนามซ้ายหันและขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเคารพธงการแข่งขันโดยพร้อมเพียงกันครับจากวันเวลานับแต่พิธีปิดสู่วันเวลานี้ในพิธีปิดจึงเป็นคืนวันอันเป็นประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของจังหวัดราชบุรีที่เราร่วมกันสรรสร้างและจะเป็นรากฐานสู่เกียรติยศของการกีฬาในครั้งต่อๆไปและนั่นคือคุณค่าของการกีฬาอันนำมาสู่วันเวลาแห่งเกียรติยศในพิธีการเชิญธงการแข่งขันและธงจังหวัดราชบุรีลงจากยอดเสาเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทั้งหมดในสนามขวาหันลำดับต่อไปเป็นพิธีส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติให้กับเจ้าภาพราชบุรีเกมคือคำขวัญแห่งการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมสิ่งสะท้อนคุณค่าสู่ภาพจริงในทุกๆวินาทีของการกีฬาที่เกิดขึ้นและบัดนี้คุณข้ามันพร้อมแล้วที่จะส่งต่อจากจังหวัดราชบุรีสู่เจ้าภาพการจัดการแข่งขันครั้งต่อไปจังหวัดชลบุรีป้ายการแข่งขัน
ขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมส์ประกอบด้วยป้ายคำขวัญประจำจังหวัดราชบุรีคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเถิดทั้งข่าวร้อยร้านยาดยี่ศพปราดีของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคือพิธีการส่งมอบธงการแข่งขันให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปจังหวัดชนบุรีพิธีการส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติตระการฟ้าณวันเวลาแห่งความดีความร่วมมือร่วมใจกันสร้างสร้างการกีฬาพร้อมแล้วที่จะได้รับการส่งต่อขอเสียงปรบมือต้อนรับขอเสียงปรบมือต้อนรับขบวนรับธงเพื่อเป็นเจ้าภาพครั้งถัดไปในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมตอนนี้กำลังเดินเข้าสู่สนามดาบสโตรภาพจังหวัดราชบุรีกระบวนเจ้าภาพครั้งถัดไปของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมประกอบด้วยป้ายประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมป้ายคำขวัญจังหวัดชลบุรีทะเลงามข้าวหลามอร่อยหอยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายนำทัพขบวนรับธงนำโดยนายอำนาจเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายวิทยาคุณปื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายสนธยาคุณปื้มนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีสัญลักษณ์นำโชคประจำการแข่งขันในครั้งนี้คือน้องฉลามหรือธงชาติไทยริ้วธงจังหวัดชลบุรีริ้วธงการกีฬาแห่งประเทศไทยริ้วธงสัญลักษณ์การแข่งขันการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติริ้วธงสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมขอต้อนรับคณะเจ้าภาพครั้งถัดไปการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมเข้าสู่จังหวัดราชบุรีค่ะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมส์สู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมส สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติให้แก่นางสาววริภาสงวนเสริมศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะและธงจะถูกส่งต่อให้กับนายวิวัฒน์นิติกาญจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีลำดับต่อไปธงจะถูกส่งมอบต่อให้กับนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีอ
และธงจะถูกส่งต่อให้กับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยธงจะถูกส่งต่อให้กับเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมนายอำนาจเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและธงจะถูกส่งต่อให้กับนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีธงจะถูกส่งต่อให้กับนายสมยาคุณปลื้มนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีถึงใจและนักบัตรนี่คือการแสดงเพื่อยืนยันความพร้อมของเจ้าภาพการจัดการแข่งขันครั้งถัดไปผู้ตัดสินนักกีฬาและพี่น้องของชาวจังหวัดชลบุรีที่